คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่โรงเรียนป่งเกลือตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่ปิดการเรียนการสอนครับวันจันทร์หลังจากที่เกิดเหตุนะครับครูถูกทำร้ายซึ่งตอนนี้นะครับพื้นที่โดยรอบนะครับก็จะถูกปิดทั้งหมดเลยนะครับอาคารเรียนแห่งนี้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนนะครับโดยจุดที่เกิดเหตุนะครับคือชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับตอนนี้ก็ปิดทางเข้าออกพื้นที่แล้วก็บริเวณตรงจุดนะครับที่เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับก็จะมีภาพกล้องวงจรปิดอยู่ด้านหน้าที่เห็นปรากฏตามข่าวนะครับวันนี้โรงเรียนปิดครับไม่มีนักเรียนมาครับมีเฉพาะครูบางส่วนที่ยังต้องมาที่โรงเรียนนะครับโดยโรงเรียนจะทำการเปิดการเรียนการสอนในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับพื้นที่โรงเรียนนะครับมีประตูล้อมรั้วขอบชิดนะครับทั้งหมดยกเว้นพื้นที่ด้านนี้นะครับคือพื้นที่ท่านตะวันออกนะครับที่เป็นประตูเปิดไม่มีกำแพงนะครับแล้วก็มีทางเข้าออกทั่วโรงเรียนนะครับมีถึง5จุดนะครับนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับในการเข้าออกพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินคดีสำหรับผู้ที่ก่อเหตุนะครับตำรวจสภ.เมืองเชียงรายนะครับแจ้ง3ข้อหาใหญ่ๆเลยนะครับนั่นคือทำร้ายร่างกายครูจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอันที่2นะครับคือเรื่องของการเสพสิ่งเสพติดนะครับแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตำรวจดำเนินไป2ข้อหาทั้ง2ข้อหานี้ผู้ต้องหาให้การยอมรับนะครับแต่ว่าก็ปฏิเสธ1ข้อหานั่นคือในเรื่องของการอนาจารครูนะครับซึ่งตำรวจทางผู้การจังหวัดเชียงรายก็ยืนยันนะครับว่าหลักฐานกล้องวงจรปิดมีครบครับสามารถเป็นพยานหลักฐานที่สามารถดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุได้อย่างแน่นอนครับขณะที่ทางสหพันธ์ครูเชียงรายนะครับก็มีการเรียกร้องนะครับให้มีการหยุดนะครับในเรื่องของการเข้าเวรของครูเพราะเป็นห่วงในเรื่องของสวัสดิการสวัสดิภาพของครูโดยเฉพาะในเรื่องของการความปลอดภัยและก็อยากให้ครูนะครับทำหน้าที่ในเรื่องของเต็มที่ในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับนี่เป็นบรรยากาศตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในช่วงวันนี้ครับ